ค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจากมีอินบล็อกนะคะมาหาอาจารย์ยโสธราเนาะค่ะจากในการที่อาจารย์ได้รีวิวพระนะคะพระเครื่องในครั้งก่อนนั้นนะคะแล้วก็มีอินบล็อกเข้ามาว่าขอให้ท่านอาจารย์รีวิวช้าๆแล้วก็อยากเห็นองค์พระชัดๆนะคะซึ่งมีหลายองค์นะคะที่มีรายเหรียญเนาะมีรายเหรียญที่สนใจแล้วก็อยากได้นะคะซึ่งอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไปแล้วว่าเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่นั้นอันนี้อาจารย์ไม่รู้นะคะแต่ว่าอาจารย์เก็บไว้นานแล้วนะคะอาจจะเป็นเหมือนลักษณะเราไปวัดแต่ละที่นะคะเจ้าอาวาสก็ให้มานะคะคนเฒ่าคนแก่ก็ให้มาหรือนะคะอาจจะเก็บออมไว้จากพ่อแม่พี่น้องจากเพื่อนจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาฝากมีพระฝากนะโน่นนี่นั่นเพราะว่าบางทีไม่มีเงินให้ไม่มีอะไรให้มอบเป็นแทนน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆคนเราก็อยู่ที่การเคารพบูชาเนาะการเคารพบูชาหรือมีความเชื่อต่อพระรัตนตรัยนะคะโดยเฉพาะพระสงฆ์นะคะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีการออกเหรียญนะคะเมื่อมีการออกเหรียญมาเนี่ยนะคะก็มีเป็นจำนวนจำกัดบางรูปนะคะบางรูปบางพระเถระก็มีจำนวนหลายรุ่นหลายร้อยรุ่นเหลือเกินก็ขึ้นอยู่กับความนิยมนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของวัดแล้วก็ของความชื่นชอบนะคะของศิษยานุศิษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอาจารย์ก็จะขอรีวิวเลยนะคะนะคะไม่อันนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นพระเก่าหรือพระใหม่นะอาจารย์จะรีวิวนะคะอย่างอาจจะเป็นพวงมาแบบนี้เนาะที่อาจารย์เก็บไว้นะคะเป็นเชือกๆแบบนี้เนาะเป็นแบบโบราณนะคะเวลาไปวางเอาไว้ตรงไหนปุ๊บเราก็อาจจะได้จับแล้วก็สวดมนต์แล้วก็อาจจะได้ดูไปศึกษาไปหรืออาจจะจิบกาแฟกับเพื่อนกับอะไรไปก็โอ้มีพระอะไรโน่นนี่นั่นก็ดูแล้วก็พูดถึงประวัติท่านโน่นนี่นั่นมาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ชื่นชมไปด้วยกันเนาะนะคะอันนี้องค์แรกนะคะหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้นะคะชัดหรือเปล่าเนาะสองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง2482โอ้นานจังนะคะหลวงพ่ออะไรนี่ทุกท่านเห็นชัดไหมคะดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้จริงๆอันนี้จะต้องแกะเนาะบางท่านก็ดูอาจจะไม่ชัดนะคะขอประทานอภัยด้วยนะฮะอันนี้องค์แรกผ่านไปอันนี้อาจารย์เองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านมีนามว่าอะไรนะคะครูกบิลวิริยะทีพุทธหรืออะไรสักอย่างนะคะถ้าผิดเนี่ยขอประทานอภัยด้วยเนาะหาองค์ที่2นะคะก็จะเป็นรุ่น1ปี2559นะคะหลวงปู่พระครูนิเทศนะคะศาสนธรรมนะฮะนะคะรุ่นปลอดภัยนะคะร่ำรวยปลอดภัยเนาะใครเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นยันประมาณนี้นะยันแบบนี้ก็จะเป็นยันพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นชอบนะเพราะว่าเป็นยันที่สำหรับการลงพระเครื่องนะคะซึ่งมีความเชื่อนะคะโดยเถราจารย์ว่าเป็นความมีกฤตดานุภาพนะคะมีพลังนุภาพในการคุ้มครองรักษาผู้ที่พกนะคะสัญลักษณ์นี้ไปนะคะอันนี้หลวงพ่อเขียนนะคะทำหลวงพ่อเขียนนะคะทำอะไรนี่นะคะเอาดูเอาเนาะโอเคชัดสุดได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์มีตังก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อ iPhone มา2531นะคะจังหวัดพิจิตรนะคะ
จังหวัดพิจิตรนะฮะวัดวังตะกูนะคะใครเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะจากจังหวัดพิจิตรมาอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะอาจารย์อยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะโอเคนะคะต่อไปอันนี้เป็นพระครูยอดนะคะทิสุโลเห็นชัดไหมคะอาจารย์ก็ไม่ค่อยรู้จักพระสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าพระเยอะนะฮะพระเก่าพระใหม่ก็เยอะนะคะวัดเจ้าฟ้านะฮะตำบลสวนสวนดอกใสสวนดอกพายอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะฮะเป็นยันเฉพาะนะฮะน่าจะเป็นยันเฉพาะของแต่ละพระเกจิอาจารย์นะคะโอเคนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ4 5เหลืออยู่อีก3องค์นะคะอาจารย์จะรีวิวครั้งละ7นะคะอันนี้หลวงปู่อะไรเอ่ยทุกท่านดูไต่ตามมาดูนะคะให้ไทยเองเนาะท่านจะได้เห็นชัดๆนะฮะหนูคล้ายนะคะหลวงพ่อหนูคล้ายชัดไหมพระครูพิสารรัตนาพรหนูคล้ายนะคะทิตะธรรมโมนะฮะเป็นพระมหาเถระนะฮะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะอยู่จังหวัดไหนเอ่ยฉลองในการทำบุญอายุครบนะคะ6รอบจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอันนี้อยู่อำเภอเมืองหงส์นะคะจตุรอำเภออะไรฮะอำเภอจตุรมุขหรือเปล่าเนี่ยนะน่าจะอำเภอนั้น2545นะฮะก็เป็นยันเฉพาะเหมือนกันนะฮะ3 4 5 6 7แล้วอยู่อีก2องค์นะฮะบางทีถ้าเราทำคลิปยาวเกินไปอันนี้มันก็จะใช้ระยะเวลากับผู้ติดตามดูเท่านั้นเอาทีละคลิปนะคะทีละคลิปอันนี้พระนิรันตรายหรือเปล่านะคะพุทธศิลป์งดงามเนาะนะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะน่าจะเป็นวัดราชประดิษฐ์นะคะวัดราชประดิษฐ์เนี่ยเป็นวัดพระราชวงศ์นะคะที่มีตำนานนะคะมีตำนานในเรื่องของพระนิรันตรายในการที่ช่วยคุ้มครองรักษาพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนๆนะคะในการสร้างขึ้นมาฉะนั้นเวลาอย่ามีเพศภัยนะคะบ้านเมืองหรือพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์นะคะก็จะขอพลังบารมีพุทธานุภาพนะคะจากพระพุทธรูปที่ตนเองสร้างนะคะด้วยอานิสงส์ผลบุญนะคะฉะนั้นเราจึงได้ยินได้ฟังตำนานพระนิรันตรายนะคะในเรื่องของพยันตรายต่างๆเนี่ยนะคะก็จะพ่ายแพ้ไปไม่ว่าแต่จะเป็นศัตรูหมู่มารนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นภัยธรรมชาติหรือไม่ว่าแต่จะเป็นโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยต่างๆนะคะด้วยประเทศไทยของเรานะเป็นเมืองพุทธเนาะเราก็จะมีความเชื่อในพุทธานุภาพแห่งพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็พระรัตนตรัยนะคะอันนี้วัดราชประดิษฐ์นะคะก็จะเป็นยันในลักษณะของกันไฟกันอะไรต่างๆนะคะฉะนั้นด้วยเหรียญนี้เนาะกับบุคคลที่มีความเชื่อศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสเฉพาะนะครับพระพุทธรูปพระองค์นี้นะคะก็สามารถที่จะนำไปครอบครองสักการะบูชาได้ก็สร้างมาหลายปีเหมือนกันนะฮะองค์สุดท้ายในคลิปนี้นะคะ
พระพุทธโสธรพระพุทธโสธรเสา5รุ่นเสา5พระพุทธโสธรรุ่นเสา5อันนี้เป็นพระพุทธรูปที่อาจารย์ศรัทธานะศรัทธาตั้งแต่เด็กแล้วก็ให้น้องสาวเนี่ยอาจารย์เก็บได้นะฮะเก็บได้พระพุทธโสธรองค์หนึ่งก็เลยให้น้องสาวใส่นะฮะน้องสาวก็ใส่กับเชือกได้ธรรมดานี่แหละนะอธิษฐานขอพรท่านทุกวันนะฮะก็น้องสาวก็จะมีความเชื่อศรัทธาเลื่อมใสเนาะในพระรัตนตรัยในเรื่องของการทำบุญสร้างกุศลสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานะคะต่างๆเนาะค่ะจนปัจจุบันนี้น้องสาวก็ได้ไปทำงานนะคะที่ประเทศนอร์เวย์นะฮะที่ประเทศนอร์เวย์แล้วระลึกในอันนี้เป็นที่ระลึกในงานในงานพิธีนะคะในงานพิธีก็สร้างขึ้นมาก็หาไม่ยากนะคะแต่ก็ถ้าสร้างขึ้นมาด้วยลักษณะเสา5เนี่ยก็จะค่อนข้างที่น่าเก็บไว้ศึกษานะน่าเก็บเอาไว้ศึกษาน่าเอาไว้ระลึกเป็นพุทธานุภาพนะค่ะแต่ถ้าคนที่อยู่ฉะเชิงเซาแล้วก็คงจะไม่ยากนะคะกับเหล่าเซียนพระต่างๆแต่ถ้าคนชาวบ้านธรรมดาที่ต้องการจะใส่ต้องการจะมีไว้นะคะก็ถือว่าเหรียญนี้ก็สวยงามพอสมควรนะคะเป็นใบโพด้วยนะนะคะวัดเขาดินน่าจะเป็นวัดเขาดินเป็นผู้สร้างขึ้นมา2500เท่าไหร่ฮะ2543นะฮะพระพุทธโสธรนะฮะอาจารย์ก็ได้รับเมตตานะคะจากความเชื่อส่วนตัวนะที่อาจารย์ไปขอพรท่านที่จากเชิงเซาตั้งแต่วันที่อาจารย์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะยังไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีเลยไปคนเดียวนะฮะไปคนเดียวไปนั่งรถไฟไปแล้วก็ต่อรถไปอะไรไปคนเดียวนะฮะไปกราบท่านนะฮะแล้วก็จะไม่คุณอิมลอยน้ำไปกราบไปขอพรท่านนะฮะวันนี้อาจารย์ได้สำเร็จแล้วได้จบปริญญาเอกนะฮะอาจารย์ไปขอว่าขอให้อาจารย์ได้มีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาเอกนะคะได้มีโอกาสได้ศึกษาร่ำเรียนหาความรู้เนาะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองความคิดสติปัญญาของตัวเองให้ดีแล้วก็จะนำความรู้นี้ในการสอนผู้คนนะคะถ้ามีโอกาสได้จับไมค์ถือไมค์ได้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรหรือมีโอกาสได้ให้ความรู้นะคะอาจารย์ก็จะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเมื่ออาจารย์ทำเสร็จแล้วนะฮะอาจารย์เมื่อปฏิบัติหน้าที่นั้นเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะกรวดน้ำแผ่เมตตาแล้วระลึกถึงพระพุทธโสธรแล้วก็พระโพธิสัตว์กวนอิมหรือพระแม่กวนอิมลอยน้ำนะฮะที่อาจารย์ได้เคยไปขอพรท่านแล้วก็พระแก้วมรกตนะฮะว่าอาจารย์ได้จบปริญญาเอกแล้วนะตอนนี้อาจารย์ได้มาอบรมที่นี่ที่นั่นได้ให้ความรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นนะคะขอบุญกุศลเนี่ยถึงท่านแล้วก็กราบขอพระคุณขอให้หน้าที่การงานกิจการของอาจารย์เนี่ยจงเจริญรุ่งเรืองอย่าได้เป็นคนตกต่ำนะฮะให้มีแต่ความสุขความเจริญมั่นคงอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตราบจนชีวิตจะหาไม่นะคะขึ้นชื่อว่าความจนความยากความลำบากจะได้มาเกิดมีกับอาจารย์เด้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็จะขอพรท่านนะคะอันนี้คือพระพุทธโสธรนะคะค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย์ขอรีวิวประมาณ7องค์ก่อนนะคะเดี๋ยวองค์ต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะรีวิวทั้งหมดนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ชมภาพชัดๆนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ